สำหรับผ่านไปแล้วนะรถไฟฟ้าสายยังผูมาที่สายสีเขียวบ้างนะคะสายสีเขียวยังคงรออยู่นะคะอย่างแรกคือต้องรอให้ได้ผู้ว่าก่อนนะคะว่าพอได้ผู้ว่ามาอย่างเป็นทางการปุ๊บเนี่ยค่อยว่ากันนะคะว่าตกลงแล้วสายสีเขียวจะยังไงโดยเฉพาะกับเรื่องของสัมปทานนะคะเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะเรื่องนี้ก็ต้องถามเพราะว่าที่ผ่านมาภูมิใจไทยก็มีท่าทีที่แตกต่างนะคะแล้วก็เวลาประชุมครม.เนี่ยคนก็จับตามองกันนะคะว่าประชุมครม.เรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยภูมิใจไทยจะมีท่าทีอย่างไรเมื่อวานคุณอนุทินก็พูดถึงกรณีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะบอกว่าอย่ามอบปัญหาขออภัยอย่ามอบเรื่องการพิจารณารถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กทม.พิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะคุณอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นออกมาอย่างชัดเจนแล้วไม่ได้เป็นเรื่องเกมการเมืองเป็นเรื่องความถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อสัญญาอะไรก็แล้วแต่และตนเองก็คิดว่าไม่มีใครโยนปัญหานี้กับคุณชัชชาติควรให้เวลาท่านทำการศึกษาที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอนุทินค่ะรัฐบาลในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็ได้ให้ความเห็นออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของเกมการเมืองใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องของความถูกต้องของการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสัญญาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าผมคิดว่าไม่มีใครโยนให้ท่านผู้ว่าชัชชาตินะแล้วก็ควรจะให้เวลาท่านท่านยังไม่เข้าออฟฟิศเลยใช่ไหมควรจะให้เวลาท่านได้ทำการศึกษานะที่มาที่ไปของเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ยิ่งดีใหญ่กระทรวงคมนาคมส่งคำถามไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมที่ท่านศักดิ์สยามบอกว่าถามกอไก่ต่อพอนกฮูกเนี่ยตอนนี้ถ้าท่านชัดชาติก็ไปดูกอไก่คืออะไรพอนกฮูกคืออะไรนะและอะไรที่ควรจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งผมคิดว่าตรงนี้สำหรับท่านชัดชาติคงไม่มีความลำบากยากเย็นอะไรแล้วเพราะท่านมีฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชน1,300,000กว่าเสียงเข้ามาเนี่ยท่านก็ต้องคิดถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่เป็นที่ตั้งกระทรวงคมนาคมยึดตามหลักข้อกฎหมายทุกประการ